ันนี้มาแปลกนะหลังบ้านวันที่16ถึง18สิงหาคมนี้มีงานกินปลาที่เขื่อนลำตะคองนะคะวันนี้เราจะมาไลฟ์สดการทำต้มยำปลาปลาบึกค่ะเพราะว่าที่นี่มีเขื่อนมันก็จะมีปลาที่เป็นปลาประจำนะคะก็คือปลาบึกก็เลยวันนี้ก็เลยจะพามาทำในส่วนของต้มยำปลาบึกนะคะในหม้อนี้เราต้มน้ำเดือดแล้วนะคะลองมาดูใกล้ๆก็ได้นะคะจะเห็นว่าเริ่มมีน้ำเดือดแล้วคราวนี้เราจะใส่หอมกระเทียมนะคะลงไปพอดีวันนี้เซตของนานไปหน่อยโอ้ลืมค่ะต้องใส่ตะไคร้ก่อนต้องใส่ตะไคร้ก่อนนะคะตะไคร้ซุบๆๆลงไปเลยสัก 3-4 ต้นนะคะจริงๆเวลาไปทำที่โรงแรมต้องหั่นพร้อมกันค่ะแต่อันนี้ครัวหลังบ้านโดยป้าเองก็ไม่เป็นไรนะคะไม่รู้หน้ามืดหรือเปล่าโทษทีพอดีมัวจะก่อไฟอยู่เจอต้นนายใหญ่สั่งมาบอกว่าคุณป้าต้องก่อไฟนะครับไม่งั้นมันจะไม่ได้ใจมันจะไม่เหมือนต้มยำแบบต้มยำป่าๆบ้านๆอะไรอย่างนี้เอาใบมะกรูดใส่ไปโอ๊ยโอ๊ยอันนี้หัวข่านะคะภาษาอังกฤษไม่รู้ค่ะใส่ตะไคร้กับหัวข่านี่แหละค่ะปุ่งนี้ลงไปนะคะมาดูใกล้ๆก็ได้นะคะจะได้เห็นในหม้อด้วยมองเห็นหม้อไหมคะเบบี้ขอให้เห็นต้มยำเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวกันใช่ไหมคะคนถ่ายโอ้ยเราลืมค่ะเขาห้ามทุบแบบนี้ดูดีทุบแบบนี้ก็ได้ค่ะบอกใครนะคะกระเด็นค่ะกระเด็นใส่เข้าไปค่ะใส่เข้าไปหอมกระเทียมนะคะเพราะว่านี่แหละที่อ่อนอย่างนี้ก็คือถ่ายแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่สดเหรอคะน้องมาดูหม้อให้ใกล้ๆให้พี่ออนหน่อยก็ได้ค่ะมาซูมที่หม้อเลยอะค่ะให้เห็นเดือดๆของไฟไฟต่อไปก็ตักฟองหน่อยนะคะนี่ค่ะเดือดๆมันอาจจะมืดไปนิดนึงนะวิธีการชิมนะคะเราทำแบบนี้ค่ะชาติยังไม่มีเพราะว่ายังไม่ได้ใส่อะไรอันนี้เคล็ดลับความอร่อยของเรานะคะนั่นคือหอมแล้วใส่เล็กน้อยหอมแล้วเล็กน้อยก็ประมาณ2ก้อนก็ได้นะคะเพราะว่าไก่จะเข้ากับปลาได้ดีกว่าหมูก็เติมเกลือไปนิดนึงนะคะเติมเกลือค่ะโอ้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เกลือเกลือไปค่ะแต่เยอะขนาดนี้ไม่หวังคนกินได้หัวหลานแน่เลยหัวใครนะคะคุณเบสเฟนเขารอกินอยู่ชิมหน่อยนะคะเอาฝนเริ่มตกเอาอย่าพึ่งจ้าใจเย็นๆรสชาติอ่อนละมุนนุ่มลิ้นมากเลยค่ะใส่พริกเลยค่ะจะได้สุกอันนี้เป็นลูกโดดนะคะพอดีพริกแห้งลืมหัวแตกว่าจะเซตอย่างอื่นมันจะก่อไฟอย่างที่ว่าเจองานช้างให้ก่อไฟใจร้ายมากแต่เพิ่งตกก็เดือดตลอดนะคะมาดูหม้อใกล้ๆกันก็ได้ค่ะมันจะมีความสีแดงอยู่ที่หม้อนะคะเหยียบปลาลงไปนี่เยอะไปไหมไม่รู้ไม่ได้ชีเหมาะใส่แล้วเห็นหน้าคนขายเปล่าไม่รู้คะหน้ามืดไหมคะคุณอ
ีค่ะมะขามเปียกค่ะอร่อยแล้วนะคะนี่ค่ะปลามาดูปลาใกล้ๆเลยค่ะนี่คือปลาบึกของเรานะคะเราซื้อมาส่วนหางค่ะถ้าซื้อที่ปากช่องเนี่ยมันจะไม่แพงมากนะคะแล้วก็มาต้มเองเนี่ยก็ไม่ได้ต้องเยอะคราวนี้เวลาใส่ปลานะคะอย่าเพิ่งคนนะทิ้งไปเลยทิ้งไปในนี้เลยนี่ทิ้งไปให้เขาเดือดนะคะนี่ค่ะต่อไปเราก็มาหั่นผักรอผักที่เราจะใส่นะอันนี้คือจำชื่อไม่ได้ค่ะมีคนเขาบอกให้ใส่ใบนี้แหละแต่คือแบบไม่ใช่คนอีสานเท่าไหร่ก็เลยจำชื่อไม่ได้แต่ว่ามันใส่แล้วมันจะเปรี้ยวๆอร่อยๆหน่อยหั่นไว้นะคะไปรอนี่ค่ะไปรอนะคะนี่แล้วก็มีต้นหอมผักชีอันนี้ก็แบบทำงานข้างนอกกว่าจะเข้ามาก็ใบสองใบสามแล้วค่ะจะบอกทำไมใช่ไหมคือไม่รู้จะพูดอะไรไงก็หั่นต้นหอมไปนะคะบานๆเบาๆสบายๆเราไม่ได้กินเองค่ะไม่เป็นไรคนกินเขาอยู่อีกที่นึงค่ะก็รอกินอยู่เดี๋ยวเขาจะคอมเมนต์มาให้นะคะว่ารสชาติเป็นยังไงแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำนะคะทำมาหลายครั้งแล้วค่ะทำมาเป็นปีแล้วล่ะก็จะเป็นอีกเมนูนึงที่ทำจากปลาบึกเหมือนกันเดี๋ยวมีโอกาสแล้วจะทำให้ดูนะคะแต่อันนั้นจะใช้เวลานานหน่อยเหมือนกันค่ะต้องเตรียมนี่เดือดแล้วนะคะมาดูเลยนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะมันมืดหน่อยนะคะพอดีมันมืดจริงๆค่ะแต่อากาศฟินมากข้างหลังบ้านเรานะคะตักฟองหน่อยนึงมันจะได้ไม่มันมากสีเขาจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราใส่มะขามเปียกคือคนทานเขาไม่ชอบมะนาวก็เลยต้องเลี่ยงมาเป็นมะขามเปียกแทนแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นเราก็ชิมรสจริงๆก่อนที่เราจะใส่ผักนะคะก็จะไม่เผ็ดนะว่าเดี๋ยวให้เติมผักผงเอาแล้วกันอร่อยคนกินคนทำบอกว่าอร่อยแสดงว่ามันต้องอร่อยแน่ๆใส่ผักแล้วค่ะใส่ผักโรยลงไปเลยอันนี้จะทำให้มันเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็ต้นหอมผักชีผักชีโรยลงไปเลยเสร็จแล้วก็คนได้เลยคนเบาๆนะคะไม่ได้กลัวใครเจ็บหรอกค่ะแต่ว่ามันเป็นศิลปะคือว่าตอนนี้ฝนได้ตกแล้วค่ะและครัวอินดีก็คงต้องจบจะบอกว่าต้มยำอร่อยมากอย่าลืมมางานกินปลาปากช่องเขื่อนลำตะคองที่16-18 สิงหาคมนะคะบ๊ายบาย